มาเตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะสำหรับสาวๆเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ำตามห้างสรรพสินค้าตามปั๊มน้ำมันเราก็ต้องระวังตัวหน่อยนะครับยุคสมัยนี้เพราะอาจจะถูกแอบถ่ายได้กรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อเป็นพนักงานหญิงของปั๊มน้ำมันด้วยเข้าห้องน้ำแล้วก็ถูกมือดีตั้งกล้องแอบถ่ายมารู้ตัวอีกทีก็คือคนร้ายเนี่ยส่งภาพมาให้ดูแล้วแบล็กเมลขู่ว่าให้เอาเงินมาแต่เธอไม่ยอมนะครับตัดสินใจเข้าไปแจ้งความตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวผู้ก่อเหตุกันผู้เสียหายเป็นพนักงานปั๊มในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์อายุ20ปีนะครับหอบเอาหลักฐานภาพที่ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำและแชทการสนทนาเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คือเธอเนี่ยเล่าว่าถูกใครก็ไม่รู้นะครับตั้งกล้องวิดีโอแอบถ่ายขณะที่เข้าห้องน้ำโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีการแคปภาพส่งมาให้เพื่อหวังจะแบล็กเมลเอาเงินแลกกับการที่คนร้ายบอกว่าเดี๋ยวจะลบคลิปที่แอบถ่ายให้โดยคนที่ถ่ายเนี่ยใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าลัทธพลทักเข้ามาหาเธอก่อนแล้วก็บอกให้แอด ID ไลน์ไปติดต่อกับอีกคนหนึ่งเพื่อจัดการเรื่องของคลิปที่ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำของปั๊มตอนแรกผู้เสียหายบอกว่าเธอก็ไม่สนใจนะแต่วันต่อมาเนี่ยมีไลน์ผู้หญิงคนหนึ่งเด้งเข้ามาส่งภาพมาให้ดูเลยว่านี่นะมีคลิปจริงๆนะแคปมาให้ดูเป็นแบบเขามีคลิปวิดีโอแล้วก็แคปภาพตรงนั้นส่งมาให้เธอดูแอบถ่ายตอนที่ผู้เสียหายกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แล้วบอกว่าถ้าต้องการให้คนร้ายลบคลิปเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่านั้นยังไม่ทันบอกเลยนะครับว่าเรียกเงินเท่าไหร่พอผู้เสียหายขู่กลับไปว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเท่านั้นแหละปรากฏว่าฝ่ายนั้นเนี่ยที่เป็นคนร้ายหายไปทันทีไปฟังเสียงผู้เสียหายเล่าครับตกใจกลัวคนอื่นเขากลัวคนที่ปั๊มโดนด้วยค่ะคิดว่ามันไม่ได้ถ่ายเราคนเดียวน่าจะไม่ได้คนเดียวเพราะตอนนั้นอยู่กะดึกด้วยอยู่วันกี่คนอยู่กะดึกแค่2 คนผู้หญิงด้วยกัน2 คนจากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเมื่อดูจากมุมกล้องแล้วนะครับเนี่ยห้องน้ำที่เกิดเหตุนะคือคาดการณ์กันว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะแอบวางกล้องเอาไว้บนถังขยะในห้องน้ำหญิงห้องที่2เนี่ยจุดบริเวณนี้นะครับส่วนในปั๊มที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดครับก็เลยไม่มีภาพไม่รู้เหมือนกันว่าคนเข้าออกเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าลัทธพลที่ทักเข้ามาตอนแรกกับผู้หญิงที่ทักไลน์ส่งภาพมาขู่เนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะแค่ทำเป็นหลายแอคเคาท์สร้างอวตารขึ้นมาหรือเปล่าผู้เสียหายเขาย้ำนะครับว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวคนที่แอบถ่ายคลิปมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเพราะนี่ถือเป็นภัยสังคมโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงครับแบบนี้เข้าห้องน้ำต้องระมัดระวังพอสมควรเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะต้องทำธุระที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะ